สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลามาติดตามเนชั่นทั่วไทยนะคะเจอกันวันจันทร์20พฤษภาคม2567อยู่กับคุณอ๋องอติชาติและก็มิ้วกรรณิกาค่ะครับวันนี้วันแรกนะครับสมัครสว.ค่ะแต่บอกเลยหลายพื้นที่ไม่สนใจว่าคุณจะใหญ่มาจากไหนทำไมคะเพราะท่านก็ต้องรอเหมือนกันถูกต้องคุณผู้ชมคะที่ต้องรอนะคะเพราะมีรายงานข่าวตั้งแต่ช่วงเช้าว่าระบบในการสมัครมันล่มแต่วันเนี้ยก็มีคำชี้แจงจากทางมหาดไทยเหมือนกันเขาบอกมันไม่ล่มแค่มันอืดมันไม่เหมือนกันล่มเนี่ยมันคือพังไปเลยเแต่ถ้าอืดก็แปลว่ามันยังใช้ได้แต่มันช้ามันช้าหน่อยเฉลี่ยต่อคนอาจจะปกติ10นาที20นาทีอันนี้อาจจะคนละชั่วโมงก็เห็นบางท่านไปรอ เป็นชั่วโมงนะถูกต้องคุณผู้ชมคะวันนี้ขอบอกก่อนว่าน้ำหนักของรายการอาจจะไปที่สบซะเยอะช่วงแรกรับสมัครสบช่วงที่สองสว.ไปยื่นถอดถอนคุณพิชิตชื่นบานพ่วงท่านนายกไปด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังท่านผู้ชมครับก็ไปได้ยินมาจากสองฝั่งสรุปคุณพิชิตจะยังไงจะอยู่หรือจะไปเดี๋ยวค่อยๆทยอยเล่าให้ฟังแต่มาดูดีเดย์วันแรกกันก่อนคุณผู้ชมครับบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเปิดรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.วันแรกค่ะคึกคักทีเดียวนะคะดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครท่านประธานกกต.คุณอิทธิพรบุญประคองท่านก็ลงพื้นที่ตรวจตรากำชับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานอย่างดีด้วยตัวเองนะคะมีช่วงหนึ่งท่านตอบคำถามนักข่าวนักข่าวก็พูดถึงการทำหน้าที่ของกกต.เพราะว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์โอ้โหการสมัครสว.ครั้งนี้ประเทศไทยมันซับซ้อนที่สุดในโลกหรือเปล่ามันดูงงๆดูมึนงงๆแต่มันจะมีการหัวกันไหมท่านอธิบายแบบนี้นะคะว่ามั่นใจค่ะว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่เขาเต็มที่อยู่แล้วเน้นย้ำตั้งแต่ขั้นตอนการรับสมัครเอกสารให้มีการตรวจตราอย่างครบถ้วนนะคะและท่านก็บอกอีกว่ามั่นใจว่าทุกฝ่ายเนี่ยทุกที่เปิดรับสมัครวันนี้ระดับอำเภอก็ตามมีความพร้อมค่ะมีการซักซ้อมหน่วยงานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องแล้วในการปฏิบัติงานส่วนเรื่องจำนวนผู้สมัครล่าสุดเอาคนที่มาขอรับใบสมัครก่อนหน้านี้อยู่ที่ 34,000 คนแต่คนที่จะมาสมัครเนี่ยจะถึงไหมอันนี้ก็รอลุ้นกันต่อคุณผู้ชมคะส่วนกระแสดราม่าเรื่องการสมัครสว.โอ้โหหลักเกณฑ์ต่างๆนั้นซับซ้อนท่านก็บอกว่าสว.ในการสมัครเนี่ยกกต.เขาก็เขียนตามกฎหมายที่กำหนดทุกอย่างนั่นแหละทุกอย่างอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายนะคะส่วนการหัวกันล่ะทำได้ไหมกกต.จะตรวจสอบยังไงลองฟังท่านประธานกกต.ท่านตอบค่ะตามข้อเท็จจริงเนี่ยที่เราประกาศตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมให้มีการรับใบสมัครได้ทั่วประเทศเนี่ยตัวเลขล่าสุดเมื่อวานนี้ก็เป็นตัวเลขที่สูง 34,000 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ที่เป็นวันรับสมัครจริงจนถึงวันศุกร์นี้วันที่24ก็มั่นใจว่าตัวเลขจะสูงขึ้นแต่สูงแค่ไหนนี่ก็ยังไม่ทราบนะครับแต่ถ้าเผื่อมีผู้สมัครมาสมัครเยอะสิ่งที่ดีก็คือความเป็นตัวแทนในการได้รับเลือกซึ่งกันและกันเนี่ยก็จะมีคุณค่าและมีความหมายมากขึ้นเรื่องการหัวนี่ก็ประการแรกเลยนะครับกฎหมายออกแบบมาคืออยากจะให้ผู้สมัครทุกคนเนี่ยรักษากฎหมายนะครับเพราะผู้สมัครเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยให้การเลือกครั้งนี้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายส่วนกระบวนการป้องกันเนี่ยแน่นอนครับมันมีการป้องกันทั้งการออกแบบการเลือกครั้งนี้ซึ่งการออกแบบด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมค่าสมัคร 2,500 ก็เป็นประการหนึ่งที่ไม่ให้มีการสมัครถูกเกินไปค่าสมัครถูกเกินไปประการที่สองคือการกำหนดให้มีการเลือกไข้ก็จะทำให้การครบคือสมรู้ร่วมคิดและการหัวเนี่ยเป็นไปได้ยากขึ้นมั่นใจนะคะมีการตรวจสอบมีเจ้าหน้าที่ลงแต่ละจุดในการดูแลอยู่แล้วคือก่อนหน้านี้ท่านเลขากกต.ท่านแสวงบุญมีท่านก็เคยให้สัมภาษณ์แล้วก็มีการระบุนะคะหลายคนที่มองว่าจะเป็นการหัวกันหรือเปล่าเป็นการเอื้อกันหรือเปล่าท่านใช้คำนี้ว่าอย่าคิดว่าพวกท่านเนี่ยโง่อย่าคิดว่ากกต.โง่นะคะท่านไม่ได้โง่ค่ะแต่อย่าให้หางโผล่ละกันท่านใช้คำนี้เลยคือตอนนี้ถ้าดูจำนวนผู้สมัครค่ะหลายอำเภอเนี่ยฮะคือมันกลายเป็นว่าถ้าจะมีการร่วมมือกันจริงมันไม่ยากเพราะคนสมัครน้อยคือถ้าคนสมัครเยอะโอ้โหทีนี้มันจะหัวกันยากฮะเช่นสมมตินะอำเภอหนึ่งมี20กลุ่มแล้วละ10คนมันไม่200มันคุยกันยากแล้วแต่ถ้าเกิดบางอำเภอตอนนี้คนสมัครยังน้อยอยู่บางทีก็ไปไม่กี่กลุ่มเนี่ยมันโยงข้ามไปข้ามมายังไงก็ต้องโหวตให้กันได้อยู่ดีอันเนี้ยเพราะฉะนั้นยิ่งสมัครเยอะ
ยิ่งหัวยากแต่อย่าให้หางโผล่เพราะกกต.มั่นใจว่าเขาเอาอยู่ส่วนเรื่องไม่ล่มแค่อืดนั่นน่ะสิเพราะว่าบอกว่าบางท่านโอ้โหไปนั่งรอเป็นชั่วโมงนะท่านผู้ชมครับคืออันนี้เขาก็มีการไปตรวจกันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับการเลือกวันแรกแล้วก็เอาขออภัยครับการสมัครวันแรกแล้วก็สมัครกันได้ถึงวันศุกร์นี้นะ24พฤษภาคมทีนี้ช่วงเช้าเนี่ยไม่ล่มก็ได้ระบบมันอืดนะครับมีรายงานบอกท่านเลขาแสวงเองก็ได้รับรายงานจากจังหวัดต่างๆว่าระบบรับสมัครสว.วันแรกมันอืดมันไม่ได้ล่มเพราะว่าไปตรวจสอบแล้วเนี่ยเป็นที่ระบบทะเบียนของมหาดไทยทางกกต.ก็ถ้าอย่างนั้นทางมหาดไทยก็ช่วยแก้ไขช่วยเร่งดำเนินงานหน่อยหลายจังหวัดครับตอนหลังก็ทยอยกลับมาเริ่มได้แล้วนะได้แล้วทีนี้ก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยเนี่ยนะครับนักข่าวบอกไอ้ขั้นตอนการสมัครเนี่ยไอ้ตัวของการสแกนการอัปโหลดเอกสารอันนี้แหละที่ช้าเห็นบอกที่พญาไทที่ไปดูงานกันเนี่ยนะพูดสมัครเข้าไปแต่อันเนี้ยข่าวออกมาตั้งแต่ช่วงประมาณสักสายๆแล้วแต่เขาบอกโอ้ย9โมงครึ่งเข้าไปเนี่ยยังไม่ออกมาเลยรอตั้งนานแล้วเหมือนกันคือมันช้าแต่ละคนบางทีมันควรจะหลักไม่นานอ่ะกลายเป็นว่าแต่ละคนใช้เวลาเป็นชั่วโมงค่ะก็สอดคล้องกับทางมหาดไทยนะคะโฆษกมหาดไทยออกมาชี้แจงคุณไตรสุรีไตรสารณกุลออกมาบอกว่ามันไม่ได้ล่มจริงๆระบบมันอืดเพราะอะไรเพราะว่าจำนวนผู้สมัครเยอะแล้วมันมีไฟล์รูปภาพที่ต้องโหลดเข้าระบบตรงนี้แหละมันก็เลยทำให้ระบบเนี่ยมันหน่วงช่วงนึงนะคะแต่มีการปรับปรุงโปรแกรมแล้วเป็นการลดขนาดไฟล์ข้อมูลให้เล็กลงดำเนินการขยายช่องทางสื่อสารจากภูมิภาคเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางและทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไม่ช้าแล้วใช้งานได้ปกติค่ะตอนนี้ก็คือที่ไปรอกันเนี่ยก็หลายจังหวัดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอำเภอไหนคนเยอะๆฮะโอ้โหรอกันยาวเลยทีเดียวท่านผู้ชมครับอ่ะไปดูซะหน่อยบรรยากาศแต่ละที่คึกคักกันมากน้อยแค่ไหนนะครับหลายคนก็โฟกัสกันไปที่เชียงใหม่ท่านอดีตนายกสมชายก็มาสมัครกับเขาด้วยนะคือนี่ครับมีที่หอประชุมที่อำเภอแม่ริมครับเป็นอำเภอที่มีคนขอรับใบสมัครไปเนี่ย211คนเขาบอกที่แม่ริมนี้มากสุดในเชียงใหม่เลยนะ8โมงครึ่งก่อน8โมงครึ่งที่เขาเริ่มเปิดเนี่ยคนก็ไปรอกันแล้วแต่เขาบอกพอตอน9โมงฮะอุ้ยรถคันนั้นมาเอ้าอดีตนายกสมชายวงศ์สวัสดิ์ครับก็เดินทางเอาเอกสารมาสมัครนะครับก็ทำเหมือนคนอื่นๆในข่าวก็บอกท่านอดีตนายกก็ต้องนั่งรอเหมือนคนอื่นๆเหมือนกันเพราะระบบมันช้าค่ะเพราะระบบไม่ได้ล่มแค่มันอืดนะผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งของเชียงใหม่คุณนพดลสุยะเขาก็บอกว่าก็ทุกอย่างเรียบร้อยดีนะครับแล้วบอกที่เชียงใหม่เองเนี่ยน่าจะมีคนมาสมัครประมาณสัก 1,500 คนแต่อย่าลืมในเชียงใหม่ใน25อำเภอนะฮะ25อำเภอถ้าคูณด้วย20กลุ่มมันก็ควรจะประมาณสัก500คนถ้าสมัครทุกกลุ่มละคนถ้า 1,500 ก็ตกกลุ่มละประมาณ3คนเองจำนวนผู้สมัครนักวิชาการเขาก็กังวล นะคะว่ายอดมันจะมากน้อยหรือว่ามันจะไม่ถึงเป้าที่กกต.เขาคาดการไว้หรือเปล่าคือถ้าน้อยไปมันก็หัวกันไม่ยากแต่ถ้ามากไปไอ้การฟ้องก็จะเยอะเพราะตรวจสอบคุณสมบัติหัวกันไหมในการรับรองเนี่ยนะครับที่เชียงใหม่เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าเป็นการขอใบสมัครอันดับต้นๆของประเทศไทยก็มีกรุงเทพมีศรีสะเกษแล้วก็เป็นเชียงใหม่เลยเนี่ยนะครับเขาก็ไปดูกันนะครับการแนะนำตัวอันนี้กต.เชียงใหม่ตอนแรกบอกก็กังวลใจคือจะทำยังไงล่ะนะในการที่จะแนะนำตัวผู้สมัครด้วยกันหรือจะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือถ้าเกิดเป็นครอบครัวจะช่วยกันได้ไหมเขาบอกตอนแรกเขาก็กังวลแต่ตอนนี้พอมันมีการผ่อนคลายกฎเกณฑ์แล้วเขาก็สบายใจขึ้นแล้วก็บอกอีกนะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้วสื่อมวลชนเองต้องระมัดระวังด้วยการนำเสนอเดี๋ยวมันจะไปให้คุณให้โทษกับผู้สมัครได้ค่ะอันนี้ที่เชียงใหม่ต่อเนื่องที่ระยองคุณผู้ชมคะระยองก็คึกคักเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีรายงานด้วยว่ามีคนการเมืองคนดังอดีตผู้สมัครลงรับเลือกตั้งหลายเวทีลงสมัครหนึ่งในนั้นค่ะก็คือคุณจักรพันธ์ยมจินดานะคะก็มาสมัครส
สว.ในครั้งนี้ด้วยขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองคุณไตรภพวงศ์ไตรรัตน์นะคะท่านก็เดินทางมาดูความเรียบร้อยที่จุดรับสมัครของพื้นที่ระยองด้วยตัวเองท่านผู้ว่าบอกว่าข้อกังวลที่เป็นห่วงในเรื่องการเลือกสว.ครั้งนี้แตกต่างจากทุกครั้งที่ประชาชนเคยชินก็ถือเป็นการเลือกตั้งอีกรูปแบบหนึ่งในมิติใหม่ตามระเบียบของกกต.และก็สว.ขอให้ผู้สมัครศึกษาระเบียบข้อบังคับที่ออกมาอย่างเคร่งครัดแล้วก็ให้ชัดเจนนะคะขณะที่ผอ.กกต.ระยองคุณใจเพชรสาครพานิชค่ะท่านบอกว่าการรับสมัครของระยองครั้งนี้มีทั้งคนดังพิธีกรแล้วก็มีหลากหลายอาชีพเลยนะคะมาสมัครกันค่ะมีผู้สมัครมาครบทุกสาขาอาชีพแต่ในพื้นที่เขาชะเมาหรือว่าอำเภอวังจันทน์เองห่างไกลตรงนั้นก็คิดว่าผู้สมัครน่าจะน้อยกว่าในพื้นที่ในเมืองนะคะท่านผอ.กกต.ระยองก็บอกอีกว่าระเบียบคุณสมบัติต้องห้ามคุณสมบัติตัวผู้สมัครนั้นก็เชื่อว่าทุกท่านเนี่ยศึกษามาอย่างดีแล้วเพราะไม่อย่างนั้นก็เสี่ยงถูกถอดถอนในอนาคต อย่าสร้างปัญหาในอนาคตเลยดีกว่าให้ช่วยกันตรวจสอบก็คือตรวจสอบตัวเองก่อนมาสมัครนะคะมันมีตั้งแต่ขาเข้าตั้งแต่ขารับรองนะท่านผู้ชมครับว่าจะเป็นยังไงบ้างอ่ะไปกันอีกอันนึงท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ของวันนี้ค่ะคือไปดูนายช่างโยธาชำนาญการ บอกว่าเอ๊ไปเรียกรับเงินจากบริษัทก็หลายกรรมหลายวาระแต่รวมๆกันในเคสของเขาเนี่ย9ล้านแล้วก็บอกไปตรวจสอบทรัพย์สินนะเป็นนายช่างโยธาใช่มั้ยฮะแต่มีทรัพย์สิน79ล้านเขาก็ถามว่าโอ้ท่านได้แต่ใดมาและทางตำรวจเองเนี่ยนะครับบิ๊กเต่าเองก็บอกโอ้โหนี่ไปดูเส้นทางการเงินตั้งแต่ปี61อ่ะยาวเลยท่านผู้ชมครับอ่ะเขาก็รวมกัน4ปอใช้คำนี้แต่ไม่ใช่การเมืองนะไม่ใช่หลักสากลอันนี้เป็น4ปอคือปปปปปชปปทปปงเขารวมกันครับไปตรวจค้นหลายจุดจุดหนึ่งก็เป็นบ้านพักครับของนายช่างโยธาชำนาญงานกองจัดกรรมสิทธิ์สำนักงานโยธากรุงเทพมหานครบอกว่าไปเรียกรับเงินคือไปบอกกับผู้เสียหายก็คือสนามกอล์ฟบอกเอ้ยเดี๋ยวถนนมันจะตัดผ่านนะเดี๋ยวขอเรียกสตุ้งสตังแล้วเดี๋ยวเขาจะทำให้แบบมันไม่มีปัญหานะนะครับก็เลยไปตรวจค้นครับบ้านที่อำเภอปากเกร็ดนนทบุรีเป็นบ้านพักของนายพิมพงศ์นะครับเป็นนายช่างโยธาชำนาญงานของกทม.กับภรรยาก็คือพันจาอากาศเอกอรนุชบอกว่าพฤติกรรมคือไปเรียกรับเงินบริษัทวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับ9ล้านบาทแล้วบอกว่าจะไปแก้ไขแนวเขตถนนของโครงการที่กรุงเทพเขาทำแล้วไอ้ถนนเนี่ยมันล้ำเข้ามาในพื้นที่สนามกอล์ฟนะเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเรียกตังค์แล้วเดี๋ยวจะจัดการแก้ไขให้ทีนี้เบื้องต้นเนี่ยเขาไปตรวจค้นเจอทั้งรถหรูรถมอเตอร์ไซค์หรูเจอใบรับจำนงรับจำนำทองเนี่ยนะฮะแล้วบอกว่าไม่ใช่แค่ที่นี่นะยังไปที่อื่นอีกก็คือไปที่สำนักงานแต่บอกสำนักงานเนี่ยเอกสารเหมือนเพิ่งจะขนย้ายไปเมื่อวันศุกร์ก็เลยเอ๊ะทำไมมันกระทันหันมันดูชัดมันดูแบบใกล้เคียงกันเหลือเกินนะเนาะดีนะเจ้าตัวยังอยู่เออและไม่ใช่แค่นี้นะไปค้นบ้านคนอื่นอีกท่านผู้ชมครับชื่อลินดาอันนี้อยู่สวนหลวงกรุงเทพบอกลินดาเนี่ยรับโอนเงินไปในบัญชีล้านห้าบ้านของปองพลอันนี้อยู่ปากช่องนครราชสีมาเป็นคนรับเช็คไป5ล้านบ้านของสาสิรินยาพัฒน์อันนี้อยู่ปทุมบอกว่ารับโอนเงินจากนายพิมพงศ์เนี่ยนายช่างโยธาชำนาญงานเนี่ยเขาโอนเงินให้หลายล้านจุดสุดท้ายก็คือคอนโดฮะแถวงามวงวานของนิชชามีชื่อไปซื้อคอนโดเป็น10ห้องอ่ะ10ห้องนี่คิดประละกันว่ามันเท่าไหร่ท่านผู้ชมครับก็มีการเรียกว่าไปตรวจสอบนะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีแถลงเนี่ยเขาน่าจะแถลงอยู่นะครับท่านผู้ชมครับว่าไอ้ที่ไปยึดไปอะไรมาเนี่ยมันแบบไหนอย่างไรบ้างโดยหลักใหญ่ใจความก็คือไปบอกกับผู้ประกอบการสนามกอล์ฟว่าเดี๋ยวถนนมันจะผ่านเข้าไปนะคุณจะต้องโดนเวรคืนที่แต่เดี๋ยวแก้แบบให้ปรากฏคนผู้เสียหายเนี่ยบริษัทก็บอกเอ้ยจ่ายไปตั้งหลายปีมันเห็นเงียบๆไปปรากฏไปคุยกับทางผังเมืองเอ้าถนนไม่ได้ผ่านมันแค่มาเฉียดแนวเขาเฉยๆโอ้คุณผู้ชมคะในเมื่อผู้ประกอบการเขาร้องเรียนมาแบบนี้นะคะไปถามต้นสังกัดของนายช่างโยธาค่ะเพราะนี่สังกัดกทม.ถูกต้องกทม.ก็ต้องถามผู้ว่าชัดชาติค่ะผู้ว่าชัดชาติออกมาบอกเลยนะคะว่าเคสเดียวเองที่จับเพราะตอนนี้ข้อมูลในมือมี6เคสนะคะ6เคสคุณผู้ชมคะข้อมูลในมือของผู้ว่ากทม.ผู้ว่าชัดชาติค่ะแล้วผู้ว่าบอกว่ากทม.นี่แหละเป็นคนประสานไปยังตำรวจปปป.และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่ามีผู้ประกอบการมาร้องเรียนจริงค่ะแล้วมีการรวบรวมพยานหลักฐานอยู่และก็ส่งเรื่องไปที่ปปป.ยืนยันจะจัดการนะคะใครที่ทำตัวแบบนี้
เพื่อไม่ให้เอาเป็นเยี่ยงอย่างและถ้ามีการสาวถึงข้าราชการหรือคนในกทมที่ใหญ่กว่านี้หรือจะไปตำตอหรือเปล่าผู้ว่าชัดชาติบอกว่าไม่ต้องกลัวใครทำผิดจับกุมให้หมดอ่ะลองฟังดูค่ะที่จริงแล้วรายละเอียดต่างๆเนี่ยเราให้ปปชเป็นผู้ดำเนินการสืบก็เป็นหน้าที่โดยตรงแต่เราก็ให้ความร่วมมือตลอดจริงแล้วทางท่านที่ปรึกษาเองก็รู้จริงแล้วไม่ใช่คนนี้รายเดียวเรามีเรื่องนี้อยู่กับ3-4เคสมันที่เกิดขึ้นนะ6เคสนะมันจริงแล้วเราไม่อดทนต่อการทุจริตอยู่แล้วต้องเรียนว่าเรื่องนี้เราทราบเรื่องแล้วเราก็ให้ความร่วมมือประสานงานตลอดดังนั้นเนี่ยเรื่องฝ่ายวินัยเราเดี๋ยวเราก็ดำเนินการต่อเนื่องไปก็ต้องบอกว่านี่เราเอาจริงเอาจังนะเรื่องทุจริตความโปร่งใสเพราะว่านี่เป็นสิ่งสำคัญเลยเราจะเปลี่ยนกรุงเทพมหานครไม่ได้เลยถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องนี้เรื่องทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็เราก็ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังแล้วผมว่าจริงแล้วก็ดีคือว่าต้องจับให้ได้เป็นหลักปัญหาแล้วก็เป็นไม่ให้เอาไปเยี่ยงอย่างเลยต่อไปก็คือว่าทุกคนก็จะได้รับรู้ว่าเราเอาจริงเอาจังแล้วก็ไม่กล้าทำความผิดแบบนี้ครับเนี่ยค่ะก็ยืนยันทำตามกระบวนการนะคะปลายทางก็ถ้าตรวจสอบแล้วว่าผิดจริงมีหลักฐานพยานหลักฐานต่างๆศาลท่านตัดสินแล้วก็ต้องไล่ออกแน่นอนค่ะผู้ว่าชาติชาติท่านก็ย้ำแบบนี้ว่าเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงและพี่น้องประชาชนเขาตื่นตัวมากยิ่งขึ้นยิ่งเห็นภาพการจับกุมเห็นผู้ว่าออกมาเทคแอคชั่นแบบนี้ทำให้คนเนี่ยกล้าแจ้งเบาะแสมากขึ้นแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ประกอบการนะคะเพราะว่าเราเอาจริงเอาจังค่ะและผู้ว่าก็ยอมรับละค่ะว่าจับไปแล้วก็ใช่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนในกทมเองจะเป็นคนดี 100% ทั้งหมดมันก็ยังหลงเหลืออยู่บ้างแหละแต่อยู่ที่การตรวจสอบนับจากนี้ไปแต่เอาเป็นสถานการณ์ภาพรวมก็ถือว่าดีขึ้นนะคะครับก็หลายคนบอกว่าถ้าจับทุจริตได้ในวงราชการเนี่ยมันไม่ต้องขยับอะไรเยอะฮะไอ้เงินที่รั่วไหลออกไปมันก็น่าจะทำให้ประเทศไปได้อีกไกลมันก็เหมือนกับทุจริตร้างของเราไว้นะฮะเมื่อกี้บอกว่าเหลืออีก6เคสใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้6เหมือนกันแต่เป็น6เดือนนะท่านผู้ชมเอ้าก็มีศาลเนี่ยท่านวินิจฉัยพิพากษาคุณสกุลธรน้องชายคุณธนาธรฮะกรณีก่อนหน้าใช่ไหมที่สำนักทรัพย์ที่บอกว่าเอ๊ะจะมีการบอกว่าจะไปช่วยได้อะไรได้แกก็ให้ไป20ล้านแล้วตอนนี้ก็เป็นคดีกันล่าสุดนี่วันนี้ออกมาท่านผู้ชมครับศาลท่านก็สั่งจำคุกนะครับ6เดือนไม่รอลงอาญาด้วยนะศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะครับนัดฟังคำพิพากษากรณีที่มีการฟ้องคุณสกุลธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานบริหารบริษัทเรียลเอสเตทเดเวลลอปเมนต์จำกัดเป็นจำเลยนะครับในความผิดก็คือเป็นคนใช้ให้ผู้อื่นให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้กระทำการหรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่อันนี้อันนึงอีกอันก็คือเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่รัฐนะครับจูงใจให้กระทำการหรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่และกระทำไปฐานะผู้แทนนิติบุคคลคือกรณีนี้เนี่ยคุณสกุลธรตอนนั้นที่เป็นข่าวก็คือว่าบอกว่าไปติดสินบนเจ้าพนักงานนะครับบอกว่าเป็นนายหน้า20ล้านเพื่อเช่าที่ดินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์2แปลงที่ร่วมฤดีกับชิดลมวันนี้คุณสกุลธรเองนะครับก็มาฟังคำพิพากษาศาลท่านก็พิพากษาว่าคุณสกุลธรมีความผิดครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา144ประกอบมาตรา84นะครับว่าโดยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคือทำเนี่ยเป็นการกระทำกรรมเดียวแต่ผิดต่อกฎหมายหลายบทแต่ละบทอัตราโทษเท่ากันก็คือให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา144ประกอบ84บทเดียวพูดง่ายจำคุก8เดือนนะครับทีนี้ทางนำสืบของจำเลยก็เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาก็เลยมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78 1ใน4คือต้องติดคุกกับ8เดือนลดโทษ1ใน4ของ8ก็เหลือ6เดือนนะครับแต่คดีนี้เนี่ยยังอุทธรณ์ได้อยู่นะครับหลังฟังคำพิพากษาว่าต้องจำคุก6เดือนคุณสกุลธรก็เลยยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างที่จะอุทธรณ์ซึ่งได้เกิดศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้นะครับก็มีการใช้หลักประกันเป็นเงินสด 150,000 บาทโอ้ตอนแรกข่าวมาก็
ตกใจเพราะว่านี่คือจำคุกเลยไม่มีการรอลงอาญาแต่ก็เดี๋ยวรอไปว่ากันในชั้นอุทธรณ์ว่าจะเป็นยังไงค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามาตามอีกประเด็นใหญ่ค่ะกรณีที่สว.เข้าชื่อกัน40คนไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญนะคะให้ตรวจสอบคุณสมบัติวินิจฉัยหน่อยว่าคุณพิชิตชื่นบานนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกได้ไหมขณะเดียวกันไม่ได้ยื่นสอบคุณพิชิตคนเดียวนั่นน่ะสิพ่วงท่านนายกไปด้วยแล้วถ้าศาลท่านรับคำร้องของสว.ทั้งสองท่านต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไหมอันนี้ขั้นแรกแต่ขั้นต่อไปจะถึงขั้นหลุดเก้าอี้ทั้งสองคนไหมนะคะตามต่อได้ช่วงหน้าค่ะก่อนจะไปเรื่องของสว.นะครับท่านผู้ชมครับว่าจะเป็นยังไงจะมีผมไปยื่นศาลมรุสานท่านจะรับหรือเปล่านะกรณีคุณพิชิตกับท่านนายกมาดูเรื่องเศรษฐกิจก่อนก็แล้วกันเพราะว่ารัฐบาลตอนที่ขึ้นมาเนี่ยบอกว่าอยากจะดันเศรษฐกิจให้โตได้ปีละ 5% ปรากฏว่าเนี่ยตัวเลขไตรมาส1ออกมาแล้วเนี่ยนะครับมกราคมพามีนาปรากฏคือมันต้อง555แล้วมันเฉลี่ยออกมาใช่ไหมปรากฏไม่ถึง5 4ก็ไม่ได้ค่ะ3ก็ยังไม่ถึงค่ะ2ก็ยังไม่จริงหรือว่าดิจิตอลวอลเล็ตยังไม่ออกมาหรือเปล่าก็มันเกี่ยวมั้ยล่ะไม่รู้จะช่วยถึงหรือเปล่าเพราะในไตรมาสออกมา 1.5 เศรษฐกิจวิกฤตไงแล้วก็บอกว่าทั้งปีจาก2กว่า 3% ก็ปรับลดอีกเหลือแค่2ถึง3มันวิกฤตจริงๆนี่แต่เขาบอกอันนี้ยังไม่รวมดิจิตอลวอลเล็ตแต่พอรวมรัฐบาลเคยบอกมันน่าจะได้สักประมาณเปอร์เซ็นต์เศษๆใช่ไหมก็ไม่รู้แต่ถ้ารวมกันมันก็ยังไม่ถึง5อยู่ดีอ่ะเรื่องนี้ท่านผู้ชมครับเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับคุณดนุชาเองก็บอกว่าปรับใหม่และการเศรษฐกิจปีนี้ที่บอกจะโต 2.2 ถึง 3.3 ตัดสัก 0.2 เอาแค่ 2-3% ก็พอนะครับแต่ยังไม่รวมผลดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งถ้าเป็นรัฐบาลประเมินก็ประมาณเท่าไหร่ 1.8 เต็มที่ไม่เกินนี้เนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าเศรษฐกิจปีนี้มันยังขยายตัวได้แต่ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมการส่งออกมันอาจจะมีปัญหานะอาจจะดีแค่บริการการบริโภคถ้าบริโภคขยายตัวได้ดีเนี่ยแต่เดี๋ยวแถมวิจิตรจ้องวอลเล็ตเข้าไปให้อีกส่วน GDP ไตรมาส1ออกมาแล้วนะครับ 1.5% เทียบกับปีที่แล้วถ้าเกิดไปเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนก็คือช่วง3เดือนสุดท้ายของปี66ก็โตแค่1.1% ครับหลักๆ ก็มาจากการบริโภคกับการบริการแต่ฟังดูการบริโภคมันก็ดีตลอดเลยนะยังต้องกระตุ้นอีกใช่ไหมเอากระตุ้นภาพรวม GDP เป็นหลักไงก็แม้กับ GDP มันโตอาจจะไม่เยอะแต่ที่โตตลอดแล้วบอกไม่ค่อยมีปัญหาคือการบริโภคอยู่แล้วค่ะไม่ทราบนะส่วน Digital Wallet นะครับท่านก็บอกว่าถ้าดูว่าจะใช้ในไตรมาส4จริงๆเนี่ยนะมันน่าจะใช้ไม่หมดทั้ง500ล้านหรอกนะอาจจะหนุนเศรษฐกิจไทยได้ประมาณสัก 0.25% มันอยู่บนพื้นฐานการเบิกจ่ายเงินในโครงการเนี่ยอาจจะไม่ได้ออกมาทั้ง 100% ทั้งหมด500ล้านมันยังมีเรื่องแหล่งเงินอีกส่วนดอกเบี้ยอันนี้ก็บอกว่าอาจจะต้องคุยเพราะว่ามันก็ช่วยแหละธนาคารก็ลดให้ละ 0.25% แต่ก็ต้องระวังเรื่องหนี้ครัวเรือนด้วยนะแล้วก็ต้องเน้นอีก SME เขาก็บ่นกันนะเข้าไม่ถึงการเงินเหลือเกินเนี่ยนะครับก็ต้องไปช่วยลดภาระลูกหนี้ด้วยต้องไปเร่งปรับโครงสร้างหนี้ด้วยนะค่ะเศรษฐกิจไทยฮะเราอาจจะโตได้ไม่ค่อยดีแต่ก็หวังว่าปีนี้เรียกว่าอะไรนะลองเชิงอีกสักปีนึงพอรัฐบาลบอกยังไม่ได้ทำงบประมาณเองเลยไงอาจจะต้องรอ1ตุลาคมแล้วพอรอปุ๊บถัดจากนี้ไปปีหน้าปีต่อไปมาลงทุนจากต่างชาติเป็นหมื่นเป็นหลายแสนล้านอย่างที่ท่านนายกบอกมันอาจจะดีขึ้นก็ใช่เพราะท่านนายกก็ทำงานเต็มที่อยู่ตอนนี้อยู่อิตาลีนะคะทำยังไงจะดึงนักลงทุนต่างชาติเนี่ยมาลงทุนในบ้านเราหอบเงินเป็นกอบเป็นกำเนี่ยมาลงที่ประเทศไทยได้มากยิ่งขึ้นหนึ่งในนั้นคุณผู้ชมคะการแข่งขันฟอร์มูล่าวันค่ะนายกตั้งเป้านะขอได้ไหมภายในปี2027สนามแข่งขันทุกอย่างของบ้านเราจะพร้อมแล้วเขาก็เลือกมาจัดการแข่งขันที่บ้านเราเพราะว่าถ้ามาจัดที่นี่มูลค่าทางเศรษฐกิจจะมหาศาลเพิ่มขึ้นเลยนะคะคนใช้เงินเยอะแน่นอนถูกต้องนะคะนายกก็ให้สัมภาษณ์ตรงมาจากอิตาลีเลยคุณผู้ชมคะหลังจากเข้าพบหารือนะคะแล้วก็เยี่ยมชมสนามแข่งฟอร์มูล่าวันค่ะโดยมีการเปิดเผยนะคะว่ามั่นใจถ้าดึงมาได้หนุนด้านการท่องเที่ยวแน่นอนเพราะว่าเป็นกีฬาระดับโลกฟอร์มูล่าวันใน1ปีจะมีการแข่งขันกว่า20สนามตามเมืองต่างๆทั่วโลกแต่ที่ผ่านมาไม่เคยมาจัดที่ไทยดังนั้นเป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลนี่แหละที่จะให้มีการจัดการแข่งขันที่ประเทศไทยขึ้นนายกยังบอกว่ายังได้เชิญคุณจัดชัยพรหมเลิศนะคะประธานกรรมการ
บริหารของปตท.จำกัดมหาชนคุณกวินกาญจนภาสกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท BDS Group Holding จำกัดที่เป็นผู้ได้รับการสัมปทานสนามบินอุตภเปาซึ่งมีที่ดินอยู่บริเวณดังกล่าวจำนวนมากค่ะหากได้รับเลือกให้เป็น1ในสนามแข่งขันจะใช้ที่ดินบริเวณอุตภเปานี่แหละจัดการแข่งขันทุกอย่างต้องพร้อมรอรองรับรัฐบาลก็ให้ความมั่นใจว่าไทยมีความพร้อมในการสร้างสนามแข่งอย่างเร็วที่สุดในปี2027หรือมันต้องเลทออกไปจริงๆช้าที่สุดปี2028นะคะในมุมของเศรษฐกิจค่ะมีเรื่องนักท่องเที่ยวมีค่าใช้จ่ายสังเกตในสนามตั๋วเข้าชมระดับ VIP คุณผู้ชมต่อคนราคาประมาณ 5,000 ถึง 8,000 เหรียญสหรัฐอาคูณ35เข้าไปเอาอันนี้ตัวเลขกลมๆแล้วก็ยังมีรายได้ช่องทางอื่นทั้งผู้สนับสนุนหรือว่ามีการเปิดบูธขายอาหารนะคะค่อนข้างมั่นใจอ่ะแต่ค่อนข้างมั่นใจมากเลยเพราะเขาอยากได้เราไม่อยากได้เขานะครับแต่เขาไม่อยากจะพูดไปกลับมาเป็นทั้งสี่โอ้ดีมากครับเพราะเขาอยากมาเลยครับเขาอยากมาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทีมที่ตอนนี้คะแนนนำอยู่ทีมเรดบูลเองก็คนไทยเป็นเจ้าของ 50% นะวันนี้ก็ได้พบกับอเล็กซ์อัลเบิร์ตซึ่งเป็นคนนักเตะไม่ใช่นักเตะนักขับคนไทยเป็นลูกครึ่งแล้วก็พอพูดไทยได้แล้วก็เขาก็อยากมาแล้วก็อยากมาสร้างความหวังแรงบันดาลใจให้กับนักขับไทยด้วยเวลาฟอร์มูล่าวันมาไม่ใช่ฟอร์มูล่าวันอย่างเดียวมีฟอร์มูล่าทูด้วยซึ่งเป็นลงมาซึ่งแข่ง3วันเหมือนกันแล้วก็จะมีเป็นฟอร์มูล่าแอคาเดมี่ของเด็กเยาวชนซึ่งต้องการให้มีความเสมอภาคเท่าเทียมสับสูนให้ผู้หญิงเป็นนักแข่งรถด้วยนะครับก็มีการกินครับเยอะนะครับรายได้จากการท่องเที่ยวรวมถึงโบราณปีนี้2024 25 26 27ไม่เกิน3ปีนี้แหละรัฐบาลอยู่ในช่วงวาระพอดีอันนั้นยังเร็วนะยังเร็วยังช้าก็28นับเพิ่งก็อีกปีเดียวนะรอได้นะครับคือ F1 เนี่ยท่านผู้ชมครับเขาเป็นการแข่งความเร็วแต่ว่ามันไปที่ไหนก็ได้นะสนามเนี่ยเนื่องจากว่ารถเขาเร็วเขาแรงมากสนามมันต้องเป็นความเฉพาะมาตรฐานมันโอ้โหเรียกว่าสูงมากเลยคือถ้ามีสนามได้นะที่เหลือแล้วแข่งอะไรก็ได้เพราะว่ามันจะมีระดับอื่นอีกมันจะมี4ล้อมันจะมี2ล้อถ้ามาตรฐาน F1 ได้เราได้การแข่งอีกเยอะเลยท่านผู้ชมทีนี้ท่านนายกพูดหลายเรื่องครับก่อนไปสว.เอาเรื่องนี้ก่อนก็แล้วกันคุณเต้มงคลกิจสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์หมาดๆเนี่ยนะอยู่ๆแกก็พูดออกมาเนี่ยบอกโอ้ไม่อยากร่วมงานกับรัฐบาลเลยทำไมลุงพี่เต้คุยกับคนอื่นในพรรคเขาหรือยังนะแต่เขาบอกว่าไม่อยากร่วมเพราะอะไรเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยมีโครงการหลายอย่างที่ส่อเขาผิดกฎหมายโดยเฉพาะดิจิตอลวอลเล็ตนะไม่สบายใจนะท่านนายกบอกเออคนที่เคยเป็นอดีตส.ส.แล้วมาพูดเรื่องการทุจริตแล้วมันไม่ชัดอะว่าท่านพูดเรื่องอะไรอะโครงการไหนอะส่วนตัวท่านนายกบอกก็พร้อมพิสูจน์มีอะไรก็บอกก็พร้อมให้การตรวจสอบนะนะครับแต่ในฐานะท่านเป็นนายกก็อยากทำงานกับทุกคนแหละจะเป็นฝ่ายค้านนิติบัญญัติบริหารก็ทำงานแบบสร้างสรรค์สิคือมีอะไรที่รัฐบาลทำไม่ถูกก็บอกมาเถอะนักข่าวก็ถามเอ๊ะแต่พี่เต้เพิ่งจะมาอยู่กับพรรคแล้วออกมาพูดแบบนี้มีผู้ใหญ่อยู่เบื้องหลังหรือเปล่านั่นนะสิไม่งั้นอยู่ๆมาปุ๊บจะฉายแสงเลยเหรอแล้วว่าเดี๋ยวคนจะสวนพี่เต้ว่าพี่เต้เป็นส.ส.ให้ได้ก่อนไหมใครเขาวิจารณ์ได้มั้งนะแต่ท่านนายกก็บอกว่าอันนี้ไม่คอมเมนต์แล้วกันได้ไหมบอกว่าไม่ทราบจริงๆเพราะท่านก็ทำงานได้กับทุกพรรควันก่อนนี้ลงใต้เนี่ยส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ยังมารับท่านนายกเลยฮะแล้วก็ถามอีกส่วนพี่เต้เพิ่งจะเข้ามาเนี่ยจะมีใครอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องของท่านแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ท่านนายกสามารถช่วยได้ให้ความกระจ่างได้หรือทำให้พี่น้องประชาชนไม่เข้าใจผิดอันนี้พร้อมให้ตรวจสอบได้เลยครับอยากทำงานด้วยกันหรือไม่อยากทำงานด้วยกันก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนไปครับแต่หน้าที่ผมในฐานะรัฐมนตรีเนี่ยอยากทำงานร่วมกับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝ่ายค้านฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารก็อยากให้ทำงานด้วยกันแบบสร้างสรรค์นะครับถ้าเกิดมีเรื่องที่เราทำไม่ถูกก็บอกมามีหลักฐานก็มาบอกนะครับก็คงไม่อยากจะกล่าวอะไรไปมากกว่านี้นะครับไม่ขอคอมเมนต์ครับแล้วก็ไม่ทราบจริงๆคือผมบอกผมยินดีทำงานกับพรรคทุกพรรคนะครับวันนั้นผมลงไปภาคใต้ทางสสใช้หลักก็มาต้อนรับนะครับเพราะจริงๆแล้วเราประชาชนเป็นที่ตั้งดีกว่านะเรื่องว่าใครจะเป็นรัฐบาลใครเป็นฝ่ายค้านเนี่ยแต่ถ้าเกิดผมเชื่อว่าทุกคนก็มีหน้าที่ที่ทำงานเพื่อประชาชนในบทบาทที่แตกต่างกันไปผมว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่เราควรให้ความสำคัญมากกว่าส่วนท่านจะเพิ่งเข้ามาหรือไม่เข้ามามีใครแบ็คไม่มีใครแบ็คผมว่าก็เป็นเรื่องของท่านไปแล้วกันแต่ว่าผมสนใจมากกว่าสนใจเรื่องความมากกว่าถ้าเป็นเรื่องที่ผมสามารถช่วยเหลือให้ความกระจ่างหรือว่าทำให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องมีการเข้าใจผิดเนี่ยผมก็ยินดีให้การตรวจสอบถึงขั้นต้องหาคนมานั่งเก้าอี้นายกแทนเหมือนพี่เต้พูดหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบคุณผู้ชมคะแต่ที่แน่ๆนะคะสว.ท่านก็ลุ้นกันอยู่ค่ะ
23พฤษภาคมนี้พฤหัสบดีที่จะถึงนะคะศาลรัฐธรรมนูญท่านจะรับคำร้องของสว.ไหมที่เข้าชื่อกัน40ท่านค่ะให้มีการตรวจสอบวินิจฉัยคุณสมบัติของคุณพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะคะรวมไปถึงตรวจสอบท่านนายกแหละค่ะในฐานะที่นำชื่อคุณพิชิตเนี่ยขึ้นทูลเกล้าคือเรื่องนี้ก่อนที่ว่าจะมีผลยังไงก็ตามเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับแล้วมันมีกระแสข่าวด้วยว่าท่านพิชิตจะลาออกหรือเปล่าจะเรียกว่าตัดจบไปเลยใช่ไม่รู้นะจะไปยังไงต่อแต่ถ้าออกนี่จะเป็นรัฐมนตรีท่านที่3นะหลังจากปรับครม.แต่เดี๋ยวไปก่อนเพราะว่าตอนร้องเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆไม่ได้ถึงท่านนายกหรอกแต่พอดีถ้าท่านพิชิตมีปัญหาคุณสมบัติแต่ท่านนายกเป็นคนเสนอไงถูกต้องก็คือท่านนายกก็คือจะปัดความรับผิดชอบไม่ได้ในมุมของสว.เขานะคะหรือแม้แต่เหมือนที่คุณอ๋องบอกถ้าคุณพิชิตเนี่ยท่านยอมไขก๊อกลาออกจริงคุณพิชิตอาจจะหลุดก็จริงนะคะไม่เกี่ยวกับคดีและถือว่าจบไปแล้วแต่ท่านนายกก็ยังอยู่นะถ้าไปต้องไปคู่หรือเปล่าหรือยังไงถ้านะตามที่มีข่าวออกมาบอกว่าถ้าท่านพิชิตออกก่อนศาลท่านอาจจะไม่รับวินิจฉัยเพราะว่ามันเคยมีเคสก่อนหน้าว่ากำลังจะวินิจฉัยจะยื่นเข้าไปหรือเปล่าปุ๊บหลายท่านก็คือออกก่อนพอออกก่อนปุ๊บเหมือนเรื่องมันจบศาลท่านก็ไม่รับก็แปลว่าก็ตัดจบที่นี่เลยอันนี้รอดูอีกประมาณ3วันคุณผู้ชมคะแต่พอมาถามท่านนายกอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนายกหนักอกหนักใจไหมกังวลอะไรหรือเปล่ากังวลไหมเป็นคนเสนอชื่อขึ้นทูลเกล้านะคะท่านนายกอธิบายแบบนี้ว่าถ้าถามกังวลไหมเนี่ยท่านไม่ได้ก้าวล่วงศาลรัฐธรรมนูญค่ะไม่ว่าใครจะคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์ต่อกี่เปอร์เซ็นต์โอกาสมากน้อยขนาดไหนท่านก็อยู่ที่ดุลยพินิจของศาลแต่ถามว่ากังวลไหมตอบว่ากังวลทุกเรื่องอยู่แล้วที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือเกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเข้ามาอยู่ตรงนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาทั้งนั้นเราก็ต้องให้ความเคารพกระบวนการตรวจสอบด้วยเช่นกันไม่อยากไปกดดันศาลรัฐธรรมนูญนายกก็ตอบคำถามอีกนะคะเมื่อนักข่าวถามว่าแล้วมองยังไงหลายคนบอกว่าเอ๊ะท่านนายกรู้อยู่แล้วหรือเปล่าหรือไม่รู้จริงๆในการเสนอชื่อคุณวิชิตนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะคะนายกก็บอกว่าจริงๆทุกอย่างอ่ะผ่านขั้นตอนการถามคณะกรรมการกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้วและนายกก็บริสุทธิ์ใจมั่นใจว่าทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะผมไม่ไปก้าวล่วงกับศาลรัฐธรรมนูญว่า50 50หรือ60 40หรือเท่าไหร่ก็ตามทีนะครับผมเชื่อว่าเมื่อวันก่อนมีการไปยื่นแล้วแล้วก็ทางแผนกธุรการได้มีการรับก็ศาลก็ต้องมีการพิจารณาเรื่องจะรับหรือไม่รับนะครับตรงนี้ต้องให้เกียรติทางศาลด้วยเหมือนกันครับทางผมก็มีหน้าที่ที่จะชี้แจงนะครับต่อไปเท่านั้นเองนะครับก็ต้องทำงานถามกังวลไหมผมกังวลทุกเรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรัฐบาลเกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็พอมาอยู่ตรงนี้แล้วมันก็เป็นธรรมดาครับที่ต้องโดนเรื่องพวกนี้แต่ว่าเราต้องให้การเคารพกับกระบวนการตรวจสอบด้วยเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ไม่อยากเป็นคนทางท่านสารมาดูท่านก็ทางฝ่ายธุรการเขารับไปแล้วเดี๋ยวเข้าใจว่าอีกไม่กี่วันก็จะมีการตอบว่าจะรับจะถ่ายรับพิจารณาทำหน้าที่ผมก็จะมีการเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนให้เหมาะสมให้ถูกต้องให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงนะครับผมมั่นใจว่าก็ทำให้ถูกต้องด้วยความบริสุทธิ์ใจครับก็ไม่มีเลยครับไม่มีครับเพราะผมมีทีมงานแล้วเราก็มั่นใจในความบริสุทธิ์ของเรานะครับแล้วก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะเพราะว่าแต่ละคนก็มีหน้าที่ของแต่ละคนไปทางศาลธรรมนูญก็มีหน้าที่ต้องพิจารณาให้เหมาะสมผมก็ไม่อยากจะไปพูดหรือไปกดดันท่านอะไรผมเชื่อว่าข้อมูลต่างๆท่านก็ได้รับทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายเรียกร้องเรียนแล้วก็ฝ่ายผมเองซึ่งผมเองต้องชี้แจงนะครับก็ไม่ละครับถ้าเกิดมาถึงตำแหน่งนี้แล้วดูแลตรงนี้แล้วก็มีเรื่องปนใจเยอะนะครับก็ต้องแยกแยะให้ถูกต้องแบ่งเวลาให้เป็นผมเชื่อว่าผมแบกความหวังของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศไว้นะครับตรงนี้เราให้เรื่องอะไรมาทำความสำคัญใจให้เราไม่ได้หรอกแต่เขาจะในอีกมุมนึงเราก็ต้องให้ความเคารพกับหน่วยงานตรวจสอบนะครับเป็นธรรมดาครับอยู่ตรงนี้ครับก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับก็ยืนยันครับมีกำลังใจมีแรงบันดาลใจนะครับกำลังใจยังดีไม่เสียสมาธิยืนยันทำทุกอย่างก็บริสุทธิ์ใจถูกต้องตามกฎหมายนะคะนายกก็ย้ำว่าผมเนี่ยไม่อยากให้เรื่องเหล่านี้ซึ่งไม่อยากพูดว่าไม่สำคัญแต่เป็นแค่เรื่องเล็กน้อยมากวนจิตใจสมาธิมันก็เสียเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ต้องโฟกัสอีก 4-5 เรื่องก็ต้องทำกันบ้านว่าเขาต้องการอะไรบ้างมีมุมไหนที่เราสามารถทำได้เลยในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินะคะนักข่าวก็ถามอีกว่าหากศาลท่านนะคะรับเรื่องไว้
ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เลยหรือไม่นายกเศรษฐาก็บอกว่าถ้าเอาตามที่เข้าใจถูกถ้าเข้าใจถูกหากศาลรับเรื่องไว้ยังไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ศาลท่านก็ต้องนำเรื่องไปพิจารณาก่อนว่าจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่แต่วันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งไม่อยากจะไปก้าวล่วงศาลอะไรทั้งสิ้นก็ว่ากันไปตามขั้นตอนถามว่าหนักใจไหมไม่ได้หนักใจนะคะแต่กังวลไหมก็กังวลทุกเรื่องที่เข้ามานั่นแหละคือเวลาศาลรับเนี่ยท่านจะมีบอกมาด้วย ว่าในระหว่างพิจารณาให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เพราะฉะนั้นบอกก่อนไม่ได้แล้วแต่ศาลท่านว่าจะอย่างไรนะครับทีนี้อย่างที่บอกไปก็เลยมีข่าวว่าการไปยื่นนะครับต้องเริ่มแบบนี้40สว.ทางรัฐบาลก่อนละกันรัฐบาลบอกก็ถามกฤษฎีกาไปแล้วไม่มีปัญหาเลยคุณสมบัติท่านพิชิตแต่ฝั่งสว.ที่ไปยื่นชื่อบอกเอ้ยคุณยื่นทุกวงเล็บหรือเปล่าเพราะสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยเขาคือยื่นอันไหนเขาตีความมันเขามีการนิฉัยอันนั้นให้ตอบเฉพาะข้อที่ถามไปเฉพาะข้อที่ถามอะไรไม่ถามเขาไม่ตอบก็บอกว่าเอาล่ะเรื่องของอะไรนะละเมิดอำนาจศาลหรือว่าที่มีการสั่งจำคุกเนี่ยบอกไม่มีประเด็นเลยแต่สว.บอกเอ๊ะแล้วถ้าเกิดพฤติการแบบนี้มันถือว่าเป็นอะไรนะพฤติการที่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือเปล่าจริยธรรมอีกอันนี้ไม่ได้ยื่นทีนี้ก็เลยมีข่าวว่าถ้ามันเป็นประเด็นแบบนี้ท่านพิชิตจะไขก๊อกไหมจะลาออกไหมเพื่อที่ว่าไม่อย่างนั้นถ้าเกิดไปศาลเกิดวินิจฉัยท่านพินิจคุณสมบัติไม่ได้จะไปกระทบท่านนายกก็เลยมีข่าวว่าท่านจะออกปรากฏทีมข่าวเนชั่นทีวีสายตรงเลยฮะบอกเอ๊ะคุณพิชิตยังไงมีข่าวว่าท่านจะออกท่านก็เปิดใจกับทีมข่าวของเรานะนะคุณพิชิตชื่นบานนะครับก็บอกว่าไอ้กระแสข่าวที่บอกจะออกเป็นการตัดตอนปัญหาคุณสมบัติเดี๋ยวมันจะไปกระเทือนท่านนายกไปกระเทือนพรรคเพื่อไทยท่านรัฐมนตรีพิชิตบอกว่าขอมุ่งทำงานดีกว่าเอางานเป็นที่ตั้งใช้งานเป็นตัวนำตั้งแต่เช้าเนี่ยท่านก็ประชุมงานวิสาขบูชาโลกซึ่งเดี๋ยวก็จะมีงานแล้วใช่ไหมครับก็บอกว่าจะมีตัวแทนประเทศต่างๆเข้ามาร่วมงานกว่าจะ10ประเทศช่วงบ่ายก็จะจัดประชุมงานวันวิสาขบูชาอีกนะครับโดยท่านพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานรัฐมนตรีก็จะเข้าประชุมด้วยและพรุ่งนี้วันอังคารท่านพิชิตยังเข้าประชุมคณะครม.อยู่เลยก็จะประชุมตามปกติไม่ขอตอบว่าจะตัดสินใจอนาคตทางการเมืองยังไงแต่ยืนยันตรงนี้ว่าใช้งานเป็นตัวนำที่ผ่านมารับตำแหน่งมาก็ทำงานผลงานก็ประจักษ์ชัดถึงจะยังไม่ถึงเดือนก็ตามนะอันนี้ท่านบอกนะโดยเฉพาะงานกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้นมัสการพระผู้ใหญ่เกจิชื่อดังหลายรูปทุกท่านก็อวยชัยให้พรให้กำลังใจในการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดทีนี้อย่างที่บอกไปท่านผู้ชมครับว่าผมก็ไปตามไล่เช็คมาให้ไปคุยไปถามมาให้นะก็บอกว่าฝั่งนึงเนี่ยติดต่อสายตรงไปท่านพิชิตแล้วท่านยืนยันว่าถึงตอนนี้ทำหน้าที่เอางานเป็นตัวตั้งใช้งานเป็นตัวนำยังอยู่ไม่ออกไม่ไปไหนทั้งนั้นอีกฝั่งนึงบอกตอนนี้เขาเอกำลังกล่อมกันอยู่ให้ทำอะไรกล่อมว่าออกได้ไหมเดี๋ยวมันจะมีประเด็นปัญหาจริงๆซึ่งเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่ใช่แค่ว่าท่านพิชิตออกแล้วจะจบนะท่านผู้ชมครับถ้ามันลามไปถึงนายกเมื่อไหร่ตอนนี้มีกระแสแว่วๆว่าบางคนเขาเป็นลุงอยู่คล้ายๆตาอยู่แต่เป็นลุงอยู่มันอาจจะเกิดกระแสมีกลิ่นฮะหอมพริกคั่วเพราะมีคนกำลังคั่วพริกกันอยู่เพราะเอาจริงๆคุณผู้ชมคะสว.สายทหารบางท่านที่เป็นแหล่งข่าวของเนชั่นทีวีเราอ่ะท่านใช้คำว่าไม่ได้ก้าวล่วงอำนาจศาลอยู่แล้วไม่ว่าศาลท่านจะวินิจฉัยหรือว่าพิจารณาออกมายังไงแต่เชื่อว่าไม่ว่าผลออกมาทางใดทางหนึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแน่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งก็ถ้าอย่างนั้นพริกขั้วเนี่ยเห็นสองบก.เขาบอกเดี๋ยวในชนินสายเขาจะเจาะลึกให้ด้วยนะว่ามันจะถึงขั้นพริกขั้วเพราะมันมีกลิ่นขั้วพริกออกมาแล้วหรือเปล่าอ่ะทีนี้ไปถามทางพรรคเพื่อไทยกันหน่อยเขาก็ปฏิเสธไม่ได้ก็ไม่ใช่ว่าโอ้นายกเศรษฐามาแล้วรู้จักคุณพิชิตมานานแล้วตั้งใจจะให้คุณพิชิตเป็นรัฐมนตรีก็ต้องยอมรับแหละนายกเศรษฐามาเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยรู้จักคุณพิชิตก็ในพรรคเพื่อไทยนะคะคุณผู้ชมคะก็เลยไปถามว่าสรุปพรรคเพื่อไทยจะยังไงฝ่ายกฎหมายได้ตรวจสอบไหมคุณสมบัติรัฐมนตรีต่างๆเลขาธิการพรรคเพื่อไทยค่ะคุณสรบงเทียนทองก็เลยต้องออกมาอธิบายนะคะยืนยันฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยก็เตรียมพร้อมทุกอย่างอยู่แล้วอย่างเรื่องคุณสมบัติรัฐมนตรีทุกท่านของพรรคเพื่อไทยดูมาตั้งแต่ต้นทำเนียบรัฐบาลก็มีหนังสือสอบถามไปกฤษฎีกาถึงคุณสมบัติของคุณพิชิตยืนยันเราเองมั่นใจในความถูกต้องนักข่าวก็ถามแล้วตัวท่านนายกเศรษฐาล่ะจะเอายังไงกังวลหรือเปล่าคุณสรบงก็อธิบายแบบนี้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเสนอชื่อท่านนายกเศรษฐาเป็นนายกเราก็มั่นใจเรามั่นใจในความโปร่งใสในการ
ตรวจสอบคุณสมบัติเสนอชื่อรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีเหมือนกันเป็นเหมือนที่นายกเศรษฐาเคยสัมภาษณ์ว่าทุกขั้นตอนปรึกษาคณะกรรมการกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้วซึ่งสว.ท่านก็เป็นฝ่ายนิติบัญญัติต่างคนต่างมีหน้าที่เราก็เคารพการทำหน้าที่ของทุกฝ่ายถามย้ำอีกเพื่อไทยเตรียมรับมือกับเรื่องนี้ยังไงคุณสรวงศ์บอกว่าการโดนโจมตีมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเราก็พร้อมชี้แจงทุกอย่างผ่านขั้นตอนตามกระบวนการอยู่แล้วไม่ใช่จะตั้งใครก็ตั้งแต่เราพิจารณาทุกอย่างอย่างรอบคอบย้ำอีกครั้งมั่นใจในขั้นตอนที่ท่านนายกเศรษฐาปฏิบัติตนในฐานะเลขาธิการพรรคก็เชื่อมั่นในสิ่งที่นายกเศรษฐาทำส่วนที่เหลือทุกอย่างก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการค่ะอันนี้คือพูดง่ายแหละค่ะไม่มีใครอยากเสี่ยงในมุมของเพื่อไทยเองนะไม่มีใครอยากเสี่ยงกับเรื่องคุณสมบัติแน่นอนครับเพราะว่าถ้ามันผิดมันพลาดขึ้นมามันเป็นเรื่องใหญ่แล้วมันจะสะเทือนไปสมมติถ้าถึงท่านนายกนะท่านจะต้องออกก่อนหรือเปล่าหรือถ้าไม่งั้นจะไปทั้งคณะมันจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วตอนนี้เหลือแคนดิเดตกี่คนล่ะในพรรคร่วมรัฐบาลนะก็ย้อนกลับไปฮะว่าเคยมีการถามไปทางคณะกรรมการกฤษฎีกามาแล้วก็ทุกฝ่ายยืนยันนายกยืนยันเพื่อไทยเขาก็ยืนยันว่าผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกากฤษฎีกาก็ยืนยันเดี๋ยวผมให้ดูหนังสือก็แล้วกันท่านผู้ชมครับอันนี้เนี่ยบอกว่าสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตอนนั้นนะก็ส่งหนังสือตอบกลับข้อหารือของเลขาธิการนายกนะครับถามไปเมื่อ31สิงหาคม66ค่ะสำนักงานคณะกรรมการตอบกลับมา1กันยายน66เห็นมั้ยเวลาปั๊บเดียวเองเนี่ยนะก็เป็นในเนื้อหานะครับตอบกลับยังลงท้ายชื่อท่านเลขาธิการประกรณ์นินประพันธ์อยู่เลยก็บอกตามที่อ้างถึงสำนักเลขานะครับยื่นไปขอความเห็นจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามรัฐมนตรีตามมาตรา16วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ7 160วงเล็บ7เนี่ยนะครับเขาก็ตอบกลับมาแบบนี้บอกคณะกรรมการเนี่ยไปดูและไปคุยแล้วมีผู้แทนสำนักเลขาธิการนะครับและผู้แทนสำนักงานสารยุติธรรมเป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในแต่ละประเด็นดังนี้1มาตรา160ของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับบอกว่าเป็นลักษณะต้องห้ามคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีผมพูดแบบภาษาชาวบ้านนะโดยในวงเล็บ6ก็คือรัฐมนตรีต้องไม่ต้องห้ามตามมาตรา98นะซึ่งเห็นมั้ยบอกว่าต้องไม่ต้องห้ามตามอีกมาตรานึงซึ่งอีกมาตรานึงในวงเล็บ3บอกว่าคนที่เคยได้รับโทษจำคุกแล้วพ้นโทษมายังไม่ถึง10ปีนะครับยกเว้นทำโดยประมาทหรือละหุโทษทีนี้การรับโทษจำคุกไม่ว่าจะโดยคำพิพากษาคำสั่งใดก็เลยต้องห้ามคนที่เคยจำคุกในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลก็ลักษณะต้องห้ามด้วยเว้นแต่พ้นโทษเกิน10ปีแล้วนี่หรือได้รับโทษจำคุกประมาทละหุโทษอันนี้ก็จะเป็นข้อยกเว้นที่บัญญัติไว้แปลว่าถ้าเกิดเกิน10ปีจบทุกอย่างนะนะครับ2ก็คือ160วงเล็บ7อันนี้คือต้องไม่ต้องคำพิพากษาให้จำคุกถึงแม้คดีจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอลงโทษจำได้ไหมรัฐมนตรีบางชุดเนี่ยก็คือตอนนั้นต้องโทษจำคุกแล้วประกันกันไม่ทันใช่ไหมก็หลุดรัฐมนตรีหมดเลยไงมันก็ข้อเดียวกันนี่แหละก็คือบอกว่าถึงแม้คดีจะยังไม่ถึงที่สุดหรือแม้กระทั่งรอลงโทษเว้นแต่ประมาทหรือละหุโทษหรือผิดฐานหมิ่นประมาทซึ่งอันเนี้ยจะไม่รวมถึงคำสั่งให้จำคุกดังนั้นฮะคนที่รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต้องไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกซึ่งมันไม่เหมือนกันคำพิพากษาให้จำคุกกับคำสั่งให้จำคุกเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคำสั่งไม่เป็นไรถ้าเป็นคำพิพากษาท่านเกินมา10ปีแล้วก็ไม่เป็นไรเหมือนกันมันก็เลยผ่านทั้ง2ข้อซึ่งการให้ความเห็นกรณีนี้เป็นการตอบกลับที่สำนักงานเลขาธิการครม.ชี้แจงไปทางคณะกรรมการกฤษฎีกาทีนี้อันนี้มันออกมาชัดว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาให้คำปรึกษาตามที่ถามไปแต่สว.บอกไม่สงสัย2วงเล็บนี้เลยใช่ไปสงสัยเรื่องจริยธรรมไปสงสัยเรื่องความประพฤติแทนความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือเปล่ามีประวัติเกี่ยวกับถุงขนมอย่าลืมนะรวมไปถึงฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือเปล่านี่คือสว.ที่เขายื่นข้อสงสัยไปมันเป็นเรื่องใหญ่นะคะจริยธรรมนักการเมืองทุกวันนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยถามเท่าไหร่ตอบเท่านั้นแล้วก็ไม่มีการเขาเรียกไม่มีคำแนะนำเหมือนดิจิตอลวอลเล็ตอะที่ถามไปทำได้หรือไม่ได้แต่กฤษฎีกาจะไม่ตอบกลับอ๋อมีวิธีไปทำแบบอันนั้นไม่มีค่ะทีนี้ไปถามสว.ที่ท่านยังปฏิบัติหน้าที่อยู่แม้ว่าเอาจริงๆก็คือหมดวาระไปแล้วแต่ก็ยังต่อเวลาได้อยู่ยังไฟแรงอยู่ใช่ค่ะในบางท่านก็คือท่านวันชัยศรสิรินะคะเอาจริงเนี่ยคุณวันชัยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าปลายทางของเรื่องนี้จ
จะถึงขั้นล้มนายกเศรษฐาได้ไหมล้มเพื่อไทยได้ไหมคุณบรรชัยมองว่าไม่ถึงขั้นนั้นหรอกการตรวจสอบสว.ท่านก็สามารถทำได้แต่ผมไม่ได้เข้าชื่อด้วยแต่อย่างหนึ่งนะสว.ตอนนี้เลือกนายกไม่ได้แล้วนะสว.บรรชัยเลยบอกเขาสรุปกันไปกันมาเขาเลือกในส.ส.500คนก็ถ้าเกิดคุมเสียงได้มากกว่ายังไงนายกก็ต้องอยู่ในเพื่อไทยแล้วจะทำไปทำไมก็ใช่สว.บรรชัยท่านก็มองว่ายังไงเกมเนี้ยถ้ามองเป็นเกมเพื่อไทยเขาก็เอาอยู่ลองฟังดูค่ะไปมาเรื่องนี้เรามองเห็นว่าไม่ใช่เรื่องจำเป็นเร่งด่วนแล้วก็มีหลายส่วนงานที่เขายังสามารถทำหน้าที่ได้ไม่ว่าจะเป็นกกต.หรือส.ส.ที่เขาเห็นปัญหาเราไม่ควรจะสร้างปัญหานี้ในที่ประชุมจึงไม่มีใครลงชื่อในเรื่องนี้ครับแล้วตัวผมเองนั้นก็ไม่ได้เห็นด้วยต่อประเด็นนี้เพราะเรามองดูแล้วว่าการที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเสนอใครสักคนหนึ่งเพื่อให้ในหลวงโปรดเกล้านั้นจะต้องมีการพิจารณาตรวจสอบอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวังและก็มีองค์กรหลายองค์กรที่ฝ่าจะนำเรื่องขึ้นทูลเกล้านั้นทำการตรวจสอบและก็ได้มีการโปรดเกล้าลงมาแล้วเพราะฉะนั้นเชื่อเหลือเกินว่าท่านนายกรัฐมนตรีและส่วนงานที่เกี่ยวข้องคงจะต้องทำไปด้วยความรอบคอบระมัดระวังเพราะนั้นแต่คนอื่นเห็นมีปัญหาอย่างไรก็เป็นเรื่องที่คนอื่นจะต้องตรวจสอบต่อไปเราอยู่ในฐานะที่กำลังจะไปนั้นก็ไม่ควรจะไปสร้างประเด็นใดๆขึ้นมาผมเท่าที่มองกันมีการถกแถลงประเด็นเหล่านี้ในข้อกฎหมายข้อเท็จจริงที่นำมาอ้างเนี่ยมองดูแล้วมันไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นเลยอันนี้ในมุมของสว.ที่เขาไม่ได้เข้าชื่อเป็น40ท่านนั้นก็บอกว่าเราอาจจะไปแล้วในมุมของสว.วันชัยคือท่านเก็บของหมดแล้วกุญแจห้องก็คืนเจ้าหน้าที่เขาไปหมดแล้ว คือเราจะมาทำแบบนี้ทำไมแต่ในมุมของ40ท่านก็บอกว่าอ้าวเราก็ต้องทำหน้าที่เราเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยอันไหนที่สังคมสงสัยเราก็ทำหน้าที่นั้นให้ก็มองกันคนละมุมนะคะครับทีนี้ท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ที่อ่านไปเนี่ยนะบอกว่าลักษณะต้องห้ามรัฐมนตรีใช่ไหมตามที่ปรึกษาคณะกรรมการกฤษฎีกาไปก็คือ60วงเล็บ6วงเล็บ7เนี่ยนะแล้วก็ไปประกอบมาตรา98วงเล็บ7แต่เขาบอกที่40สว.มาร้องไม่เกี่ยวกับมาตรา160เลยเขาไปร้องนี่เลยครับมาตรา170วงเล็บ4วงเล็บ5ว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือว่ามีพฤติกรรมฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงก็ต้องรอดูเพราะว่าเหมือนว่า2ข้อนี้ไม่ได้ยื่นให้คณะกรรมการกฤษฎีกาไปรอบที่แล้วก็เลยไม่รู้ว่าศาลท่านจะว่าอย่างไรแล้วก็ลองดูว่า23นี้เรื่องนี้จะเข้าที่ประชุมศาลทันไหมถ้าเข้าศาลท่านจะรับไว้หรือไม่หรือจะมีใครเข้าใครออกก่อนวันที่23จับตาดูให้ดีครับค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้ามาตามกันต่อประเด็นข้าว10ปีที่กรมวิทย์บอกว่าตรวจสอบเรียบร้อยแล้วกระทรวงพาณิชย์เอามาให้แล้วแต่พอถามกลับว่าสรุปข้าว10ปีอ่ะกินได้ไหมกรมวิทย์บอกว่าที่ผมตรวจอ่ะก็คือข้าวของกระทรวงพาณิชย์แต่เป็นข้าว10ปีหรือเปล่าเอาผมไม่รู้สรุปข้าวที่ตรวจเป็นข้าวที่ไหนตามต่อช่วงหน้าค่ะมาคุณผู้ชมคะมาตามต่อประเด็นข้าวที่กระทรวงพาณิชย์ส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขตรวจนะคะครั้งนี้เพราะว่าก่อนเราเข้ารายการค่ะมีข้อมูลเพิ่มเติมเราเลยไม่ใช้คำว่าข้าว10ปีเพราะกรมวิทย์เขาไม่ยืนยันว่าที่เขาตรวจเป็นข้าว10ปีหรือเปล่าเดี๋ยวนะคือช่วงที่แถลงข่าวบอกว่าข้าวใช้ข้าวที่ตรวจไม่พบอัฟราท็อกซินไม่พบสารที่ใช้รมไม่อันตรายแต่กลายเป็นว่าตอนนี้อ๋อข้าวที่ตรวจไม่พบแต่ไม่รู้ไอ้ที่ตรวจเนี่ย10ปีหรือเปล่าใช่ เราก็เลยเอ๊ะสรุปยังไงอ่ะคุณผู้ชมค่อยๆไล่เรียงกันไปนะคะเอาตามที่แถลงกันก่อนช่วงต้นค่ะนำโดยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะคุณหมอยงยุทธธรรมบุตรท่านก็อธิบายผลการตรวจข้าวที่ได้รับจากกระทรวงพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นด้านสารเคมีการปนเปื้อนเชื้อราด้านสารอาหารยืนยันทางกรมเองเขาก็ตรวจสอบด้วยระบบคุณภาพมาตรฐาน ISOIEC 17025มีการใช้ห้องแลบที่มีมาตรฐานข้าวกระทรวงพาณิชย์มีการส่งมาตรวจนั้นมีจำนวน2ตัวอย่างคือข้าวปริมาณ3กิโลกรัมและก็ข้าว5กิโลกรัมส่งมาเมื่อ9พฤษภาคมทีนี้ผลการตรวจด้วยตราด้วยตาเปล่านะคะด้วยกันดมกล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 30-50 เท่าตรวจสอบคุณภาพ3ด้าน1กายภาพสิ่งแวดล้อมการดูลักษณะทั่วไปสีกลิ่น
สิ่งแปลกปลอมแมลงซากแมลงชิ้นส่วนแมลงหินกรวดรวมไปถึงด้านความปลอดภัยการตรวจพิษเชื้อราสารอะฟลาท็อกซินทั้ง5สายพันธุ์สารตกค้างที่เหลือจากการรมข้าวสารเคมีต่างๆโลหะหนักและตรวจด้านที่3คือคุณค่าทางโภชนาการโดยคุณหมอยงยศบอกว่าขั้นตอนการตรวจนะคะปรากฏว่าด้านที่1คุณภาพกายภาพสิ่งแวดล้อมพบว่าตัวอย่างข้าวที่ได้รับจากกระทรวงพาณิชย์ก็มีสิ่งแปลกปลอมทั้งมีชีวิตไม่มีชีวิตส่วนใหญ่เป็นเศษของมอดทั้ง3ชนิดที่จะพบบ่อยๆในข้าวสารอยู่แล้วด้านที่2ความปลอดภัยค่ะการตรวจหาสารอะฟลาท็อกซินนะคะ B1 B2 G1 G2 แล้วก็เชื้อราอีก7ตัวเป็นศัพท์ทางการวิทย์7ตัวอ่านไม่ออกคุณผู้ชมยอมรับเลยเดี๋ยวไปดูข้อมูลศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ท่านเองนะคะเยอะแยะเลยล่ะค่ะท่านบอกว่าไม่พบสารตกค้างนะคะซึ่งมีการตรวจซ้ำแล้วอีก1รอบเพื่อตรวจสอบหามาตรฐานกำหนดทำเพียง1ครั้งก็ไม่พบสารตกค้างเช่นเดียวกันอ่ะตรงนี้คือถ้าพูดรวมๆเชื้อราไม่เจออัลฟาท็อกซินไม่มีส่วนเรื่องสำคัญที่สุดก็คือคุณค่าทางโภชนาการผมคิดว่าจะเป็นอาหารได้หรือไม่ต้องดูตรงนี้ปรากฏว่าตามรายละเอียดเรามองเห็นประโยชน์จากผลการตรวจตัวชี้วัดคุณค่าทางโภชนาการสังเกตว่าจากตัวอย่าง2ตัวอย่างที่กระทรวงพาณิชย์เอามามีคุณค่าทางโภชนาการไม่แตกต่างกันเราจึงเชื่อว่าถ้าถามว่าข้าวตรงนี้ข้าวตรงนี้คือที่ท่านรับมานะคะมีคุณค่าทางโภชนาการไหมท่านยืนยันว่ามีค่ะทีนี้เมื่อกี้คุณวิทย์บอกว่าอะไรนะส่งมาตรวจตั้งแต่วันที่9พฤษภาคม9พฤษภาคมวันนี้20ใช่ค่ะสัปดาห์ที่แล้วรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขท่านสมศักดิ์ท่านก็บอกยังไม่เห็นกระทรวงพาณิชย์ส่งข้าวมาท่านให้สัมภาษณ์ช่วงปลายสัปดาห์วันอังคารมันพูดมั้งที่บอกว่าก็ได้รับรายงานแต่ผมอ่ะไม่รู้รายละเอียดแต่ไปถามกระทรวงพาณิชย์ก็อ้อมแอมอมแอมก็ไม่เคยบอกว่าส่งข้าวมาตรวจพอวันตรวจบอกส่งมาตั้งแต่วันที่9อ้าวแล้วก่อนหน้าท่านบอกไม่ได้หรอว่าท่านส่งมาแล้วแต่ทีนี้ไอ้ที่ตรวจมาเนี่ยท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าอ๋อไม่มีปัญหาแต่ข้าว10ปีหรือเปล่าไม่แน่ใจตรงนี้แหละที่เป็นประเด็นสรุปข้าว10ปีไหมคะเนี่ยฮะท่านก็บอกนะไอ้การตรวจสอบเขาก็ถามว่าระบุอายุข้าวได้ไหมเล่าไหนๆก็เอามาตรวจแล้วท่านก็บอกว่าปกติเนี่ยเขาใช้ตรวจ DNA ได้ไหมหรือจะไปตรวจค่าไอโซโทปของคาร์บอนอันนี้เขาใช้ตรวจอายุนะไอโซโทปเนี่ยนะครับบอกว่าไปตรวจในเมล็ดข้าวได้ไหมคือยังไม่รู้จะตรวจยังไงยังหาวิธีตรวจไม่ได้เพราะข้าวส่วนใหญ่เขาเก็บไว้ก็ไปถึง10ปีเขาก็กินกันแล้วพอถามอีกเอ้ยคุณหมอท่านอธิบดีการันตีได้ไหมข้าว10ปีกินได้ไม่อันตรายค่ะคุณหมอยงยศบอกเฮ้ยอย่าไปบอกข้าว10ปีต้องบอกว่าข้าวที่กรมได้รับการส่งมาจากกระทรวงพาณิชย์มีคุณค่าทางโภชนาการคาร์โบไฮเดรตไขมันและธาตุวิตามินไม่ต่างจากข้าวที่ขายในท้องตลาดบอกว่าเป็นข้าวที่กระทรวงพาณิชย์ส่งมาอย่าไปบอกว่าเป็นข้าว10ปีนะฮะแล้วสรุปเราต้องไปถามใครถามกระทรวงพาณิชย์อีกรอบว่าข้าวที่กระทรวงพาณิชย์ส่งให้กรมวิทย์ท่านเอามาจากไหนตามท้องตลาดหรือว่าตามโกดังที่สุรินทร์ที่เป็นประเด็นกันอยู่ตอนนี้นะคะครับรอคำตอบผู้ชมค่ะจะพยายามถามมาให้ถ้าทราบรีบรายงานค่ะนี่คือทั้งหมดของเนชั่นทั่วไทยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมวันนี้สวัสดีค่ะครับ